าญจนบุรีชาวบ่อพลอยจัดพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่ต้นตะเคียนทองมากกว่า 1,000 ต้นในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีถือว่าเป็นการขุดค้นพบต้นตะเคียนครั้งยิ่งใหญ่ที่เยอะที่สุดในโลกเตรียมดันขอบันทึกกินเนสบุ๊กว่าเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ขุดค้นพบต้นตะเคียนทองมากที่สุดในโลกจัดพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณสนามบูแซฟไฟกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทหมู่ที่13ตำบลช่องด่านอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายไพบูลย์พิมพิสิทธาวรเป็นเจ้าของและยังเป็นประธานในพิธีด้วยได้จัดพิธีบวงสรวงพร้อมเททองหล่อพระพุทธชินราช9นิ้ว39องค์และหล่อระฆังหงายโดยมีนายชรินทร์ฟาร์มฟู่พร้อมนายธนานัทธนัทเจริญกูลนายมานิตกันทศักดิ์พลโทประสิทธิ์หมอทรัพย์ร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสและคณะกรรมการร่วมพิธีโดยมีพระอาจารย์สุรัตทิตตคุโนจากวัดระฆังโคสิตารามประธานฝ่ายสงฆ์หลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงอาจารย์แม่สุภลักษณ์กาสกูลและอาจารย์สมเกียรติภาคินจากอุทยานธรรมลำน้ำงาววัดภูเวียงจังหวัดน่านได้ถูกเชิญมาเป็นผู้สื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่ได้สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนได้พาคณะลูกศิษย์และผู้สื่อข่าวไปที่ลานต้นตะเคียนเพื่อสัมผัสจิตพูดคุยถึงเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนโดยบอกว่าต้นตะเคียนนับพันต้นนั้นมีเทวดาสิงสถิตอยู่ทุกต้นแต่มีเพียง6ต้นเท่านั้นที่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ภายในต้นตะเคียนได้อนุญาตให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอรับขอพรซึ่งอาจารย์แม่สุภลักษณ์ได้สื่อกับเทวดาโดยการถามชื่อของเทวดาแต่พระองค์ที่สิงสถิตอยู่ว่าท่านชื่ออะไรบ้างและมีอายุกี่ปีแล้วซึ่งแต่ละต้นมีอายุกว่า100ปีขึ้นไปและมีต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ240ปีจากคำบอกเล่าของอาจารย์แม่สุภลักษณ์ที่สื่อกับเทวดาในแต่ละต้นและจะดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรีในวันข้างหน้าเข้ามาได้ที่สนามกอล์ฟบูซาไฟเลยครับเปิดตลอดครับครับผมครับมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งรวมตะเคียนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยไหมฮะตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งรวมที่เยอะที่สุดในประเทศไทยและถือว่าเยอะที่สุดในโลกครับผมเดี๋ยวเราจะมีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในเรื่องของเวิลด์เรคคอร์ดครับที่มีตะเคียนมากที่สุดครับก็ไว้เป็นโอกาสหน้าต่อไปเชิญทุกท่านมาร่วมบุญครับประมาณอยู่ใน 20-30 ปีลึกลงไปใต้ดินประมาณ 10-15 เมตรครับถูกค้นพบด้วยชาวบ่อพลอยทั้งหมดครับคืออยู่ในสนามกอล์ฟที่ใช่ครับอยู่ในทั้งสนามกอล์ฟแล้วก็บริเวณบ่อพลอยนี้ครับถูกนำมารวบรวมที่โดยท่านประธานกำนันอยู่ครับมีประมาณเท่าไหร่แล้วครับถ้านับตอนนี้ขึ้นทะเบียนในกรมป่าไม้ไป817ท่อนนะครับแต่ถ้ายังรวมๆแล้วมีมากกว่าพันท่อนครับที่ใหญ่ที่สุดอายุเยอะที่สุดนี่ประมาณอายุจากการกล่าวจากอาจารย์แม่เกิน160ปีขึ้นไปครับทุกต้นเลยล่ะทุกต้นครับเกินร้อยก็ครับผมครับก็รอการพิสูจน์นะครับเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็ขับตามให้เกิดเหตุจริงครับผมครับตรงนี้คนนี่ก็จะบอกว่านะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสมบัติของแผ่นดินที่มันมีคุณค่าอยู่ในตัวเองไม่ต้องผ่านการพิธีปลุกเสกอะไรเลยยกตัวอย่างพลอยอัญมณีนะฮะทับทิมกินบ่อเสี้ยงอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เราเห็นอันมาเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับเหล่านี้ที่เรามาประดับแล้วเราก็มีความเชื่อมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างทับทิมกินบ่อเสี้ยงในทางเหนือแปลว่ากินได้ไม่หมดคือกินได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจากสิ้นอันนี้ไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังอะไรเลยเขาจะมีฤทธิ์มีบารมีในตัวตนที่จะมาหาเราเหมือนอย่างเช่นไม้ตะเคียนทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือท่านมีฤทธิ์มีบารมีของท่านโดยตรงที่ท่านสะสมมากันยาวนานอยู่แล้วท่านกล้าที่จะการันตีกับเราได้ว่าท่านไม่ใช่ผีเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่จะมาใช้คาถาคมมาบังคับท่านแบบว่าท่านเป็นผีท่านตีตายหมดเลยนะท่านก็บอกอย่างนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอให้เรามาช่วยท่านช่วยจัดวางให้ท่านที่ไม่ต้องให้อวิชชาทั้งหลายมนต์ดำทั้งหลายมาบังคับเขาให้เขาต้องบาปโดยไม่เจตนาอันนี้ก็คือที่ไปที่มาเพราะนั้นขอยืนยันค่ะสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงและไม่ว่าคุณจะมีทุกเรื่องอะไรนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะขอให้คุณมาบอกเล่า90บอกให้กับเทวดาทั้งหลายบอกให้กับสถานที่นี้ท่านได้รับรู้รับฟังนะให้ท่านได้รับรู้ว่านี่คือที่พึ่งอีกที่หนึ่งของเรานะเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาท่านได้ทำมาแล้วแล้วท่านกำลังทุกขเวทนาเพราะวิบากกรรมของท่านมันติดตามทำให้ท่านไม่ได้รับสิ่งที่ท่านต้องการกรรมเรื่องนึงตามเราเจ็ดชาติค่ะไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะกรรมเรื่องนึงตามเจ็ดชาติเลยเพราะฉะนั้นยิ่งตามมันก็ยิ่งแรง
นะคะก็คือยิ่งตามยิ่งแรงตามชาตินี้ไม่ทันชาติหน้าดอกเบี้ยมันเพิ่มนะนะมันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราในฐานะพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปรบกับวิถีทางแห่งกรรมแบบผิดทางนะคะด้วยความเป็นจริงเลยก็คือกรรมทุกเรื่องทำด้วยกายวาจาและใจของเราเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องใช้หนี้เขาก็ต้องใช้ด้วยกายวาจาและใจของเราเจ๊เช่นนี้บอกว่าท่านมีทุกข์อะไรท่านก็ใช้มือใช้หนี้ของท่านมานะคะมาที่นี่ใช้จิตของท่านอันบริสุทธิ์มาบอกท่านมาขอเมตตาท่านนะคะแล้วก็ขอขมาถากเราไม่รู้เราจำไม่ได้ว่าเราไปทำอะไรไว้บ้างแต่ถ้าผลที่เราเป็นทุกข์อยู่ขณะนี้เรารู้แล้วว่าเลยทำมาจริงๆเราขอเอาโหสิกรรมนะขอยกบุญกุศลที่เราได้ทำมาทั้งหมดอุทิศให้กับผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อท่านได้รับแล้วอนุโมทนาแล้วขอให้โอกาสกับตัวผมตัวหนูตัวข้าพเจ้าได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตดังจิตเจตนาก็แค่นี้เองค่ะง่ายๆสั้นๆไม่มีคาถาอะไรทั้งนั้นไม่มีบาลีค่ะคำภาษาเราล้วนๆนี่แหละคนเหนือก็อู้เหนือเจ้าคนอีสานนี่คือท่านย้ายที่ไปที่มาบ่อยมากจนเชื่อไหมว่าครั้งสุดท้ายคือมันต้องย้ายเพราะว่าจะต้องขุดเหมืองเพราะมันเป็นสถานที่มันเป็นขุดเอาบอกเอาพลอยนะเขาก็เลยต้องย้ายออกนะคะพอขุดตรงนี้เสร็จเราจะไปขุดตรงที่เอาต้นตะเคียนไปไว้ก็ต้องย้ายต้นตะเคียนอีกจนครั้งที่3นี่คือท่านใช้ฤทธิ์ของท่านโดยการใช้ต้นโพอย่างตัวเนี่ยเหมือนที่ลงอยู่ในเนี่ยนะคะนั่นคือ1ใน3ต้นจริงๆมีทั้งหมด3ต้นเลยซึ่งเหมือนถึงเปิดประตูที่ต้นโพเนี่ยจะหยั่งรากยึดดินไว้เลยคือไม่ต้องย้ายชั้นไปไหนละไม่ไปละนะซึ่งตอนนั้นเลยก็คือแม่อิดก็เลยได้มาแล้วก็มาคุยกับท่านก็มาเจรจาว่าทำไมถึงเป็นอะไรท่านก็เล่าถึงความทุกข์ความหลากในสมัยยุคปีมาให้เราฟังนะวันนั้นที่พื้นที่ตัวนี้มันเป็นแม่น้ำก่อนนะคะแม่น้ำหลายต้นที่มันเป็นตะเคียนเนี่ยมันจะเป็นรูปเรือเลยคือเหมือนเขาขุดเรือนะเหมือนเนี่ยที่ต้นเอ็นอะฮะก็คือเป็นการขุดเรือที่ล่องลำน้ำในสมัยนั้นแต่ด้วยความพลิกผันเขาเรียกว่าทรายแปรสันฐานนะแม่น้ำมันย้ายสายมันเคลื่อนที่ดินมันก็เลยนี่มาอันที่หนึ่งท่านตามที่ประมวลนี้ด้วยได้จากเมื่อสักการะทั้งเลยเป็นเทวดาดีฉะนั้นข้าพเจ้าขอเชิญเทวดาทั้งหลายได้เบิกจักรวาลเขารบลงให้เต็มขอบูชาลงให้เต็มผู้ปรากฏว่าเป็นมงคลเทวดาทั้งหลายมงคลเป็นมงคลนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่มาในที่นี้จะได้ทำการพิธีมอบบูรณะและสมและพระพุทธพระเจ้าขนาดหน้าตักข่าวหนึ่ง24กาญจนบุรีชิติการแหลมวารินรายงาน